Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมมีโอกาสได้พูดถึงรายงานฉบับหนึ่งจาก IPCC นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดย UN ซึ่งเขาก็ทำการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเขาก็ออกรายงานฉบับหนึ่งมาซึ่งต้องบอกว่าสั่นสะเทือนวงการแล้วก็สั่นสะเทือนหลายๆเรื่องเลยนะครับรายงานฉบับนี้พูดถึง climate change ที่เป็นวาระระดับโลกแล้วก็พูดถึงความรุนแรงแล้วก็เหตุการณ์ที่เราอาจจะต้องเจอถ้ายังไม่มีการแก้ไขในเรื่องนี้นะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเจอเรื่องที่เกี่ยวกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเดินทางสำรวจทะเลสาบอาร์กติกและพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วฐานน้ำแข็งจนถึงความรุนแรงขนาดการสูญพันธุ์ของหมีขั้วโลกนะครับและเรื่องราวอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยขออนุญาตท้าวความไปถึงรายงานของ IPCC นิดหนึ่งนะครับคือการวิจัยของ IPCC เนี่ยที่เพิ่งเผยแพร่มาในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยได้รายงานว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยอาจจะสูงขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี2050ผลที่ตามมาก็คือจะเกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะส่งผลให้ภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมคลื่นความร้อนไฟป่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยปัญหาของโลกร้อนเนี่ยนะครับก็มาจากสิ่งที่เราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เราพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าการคาดการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นไปตามนี้เนี่ยในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานจะต้องเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่มากๆใหญ่มากกว่าวิกฤตที่เราเคยเจอมาหรือที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ผลของมันเนี่ยอาจจะเกินต้านทานได้จริงๆหลังจากได้อ่านรายงานของ IPCC แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานผมก็มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของเคที วอลเทอร์ แอนโทนีนะครับซึ่งเป็นนักสำรวจของ National Geographic ที่ได้ไปสำรวจอาร์กติกมาแล้วก็ทำงานวิจัยเก็บข้อมูลต่างๆสิ่งที่เธอค้นพบเนี่ยน่าสนใจมากเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นนักเดินทางสำรวจโลกเนี่ยนะครับเคที เขาก็เรียนปริญญาเอกอยู่ในตอนนั้นเองเนี่ยเธอได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจทะเลสาบไซบีเรียกับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องก๊าซมีเทนใต้ผิวโลกที่นั่นเองนะครับเธอได้มองผ่านน้ำแข็งลงไปแล้วก็เห็นฟองอากาศลอยอยู่ใต้นั้นซึ่งเกิดจากก๊าซมีเทนและนั้นทำให้เธอเริ่มสนใจแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจนในที่สุดก็กลายมาเป็นหนึ่งในทีมสำรวจชื่อดังนะครับคือที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยมันจะมีชั้นดินเยือกแข็งซึ่งเป็นชั้นน้ำแข็งหนาทึบที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยถึง2เท่าเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยละลายจากฐานน้ำแข็งก็กลายเป็นทะเลสาบแล้วก็เปลี่ยนจุลินทรีย์ในดินให้เป็นก๊าซมีเทนแล้วก๊าซเนี่ยมันก็รั่วไหลออกไปนะครับซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยเป็นก๊าซเรือนกระจกอนุภาพสูงมากจากการวิจัยของเคที่เนี่ยเธอพบว่าทะเลสาบอาร์กติกกำลังปล่อยก๊าซมีเทนมากกว่าที่เคยคาดการไว้ถึง5เท่าตัวเลยทีเดียวและในไม่ช้าเนี่ยมันจะไปรวมเข้ากับชั้นบรรยากาศของโลกกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ห่อหุ้มโลกของเราไว้อีก30ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าไม่ต้องรอให้ถึงปี2050เนี่ยโลกของเราก็พบเจอกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจาก climate change ที่รุนแรงในหลายพื้นที่ไปแล้วทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่อเมซอนนะครับยุโรปไปจนถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียพายุเฮอริเคนในแอตแลนติก
น้ำท่วมใหญ่ที่เยอรมันเบลเยียมและจีนนะครับและอีกหลายประเทศทั่วโลกนี่เหตุการณ์เพียงปีเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็เจอเยอะมากๆแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยระดับน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆจนมีหลายทฤษฎีคาดการว่าน้ำแข็งในอาร์กติกจะละลายหมดและกลายเป็นมหาสมุทรโดยสมบูรณ์ก่อนปี2100นะครับหรืออีก80ปีข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้สิ่งที่ตามมาติดๆในการที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงก็คือระบบนิเวศที่จะถูกทำลายลงซึ่งนั่นหมายถึงการสูญพันธุ์ของหมีขั้วโลกก็เป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยตลอดคือมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเป็นธรรมดาแต่ในอดีตนั้นเนี่ยกว่าโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น4องศาเซลเซียสนั่นน่ะใช้เวลา 8,000 ปีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมากๆเป็นหลัก100ปีเท่านั้นเองย้อนกลับมาที่เรื่องแก๊สเรือนกระจกกันสักนิดหนึ่งนะครับจากสิ่งที่เคที่สำรวจพบเนี่ยแก๊สมีเทนจากการละลายของถ่านน้ำแข็งอาจเป็นต้นตอของแก๊สเรือนกระจกจำนวนมากในยุคนี้แต่ต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกไม่แพ้กันเลยก็คือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของมนุษย์นั่นเองโดยเฉพาะการสร้างกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนขึ้นมาเป็นจำนวนมากนับจากรายงานของ IPCC จนถึงการสำรวจของเคที่เรากำลังได้รับสัญญาณเตือนของโลกร้อนอย่างเต็มพิกัดเพราะปัญหาโลกร้อนนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโลกร้อนไม่สนใจขอบเขตไม่สนใจพรมแดนนะครับแต่มันจะทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับผลกระทบกันทั้งหมดมนุษย์อย่างเราเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องจริงจังมากๆในการลดการสร้างแก๊สเรือนกระจกซึ่งไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เราจะทำหรือไม่ทำนะครับแต่มันเป็นทางเดียวที่พวกเราจะรอดกันไปได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็พอที่จะส่งโลกใบนี้ให้ลูกหลานของเราโดยที่สภาพของมันเนี่ยยังคงไม่แย่จนเกินไปนะที่ผ่านมาเราจะเห็นความพยายามจากทั่วโลกประเทศจำนวนมากหรือต้องใช้คำว่าเกือบทุกประเทศบนโลกนี้เนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดข้อตกลงที่ปารีสนะครับ Paris Accord ต่างๆก็เป็นความพยายามของประชาคมโลกหลายๆเมืองหลายๆประเทศเองเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายต่างๆนะครับเกี่ยวกับการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเกี่ยวกับการทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์นะฮะคาร์บอนนิวทรัลนะครับเช่นสต็อกโฮล์มเนี่ยก็มีการตั้งเป้าการลดการปล่อยมลพิษถึง 100% ภายในปี2040นะครับส่วนลอนดอนปารีสเนี่ยตั้งเป้าให้ได้ 100% ภายในปี2050ส่วนอีกหลายประเทศก็มีความจริงจังในเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งก็ใส่ไว้ในมาตรการการฟื้นฟูนะฮะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งงบ1ใน3ในการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆแบรนด์ทั่วโลกก็ดำเนินนโยบายความยั่งยืนด้วยการผลิตสินค้าหรือว่าบริการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกนะครับอย่าง Epson เนี่ยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์ซึ่งตอนนี้ได้นำเทคโนโลยี Heat Freeหรือว่าการพิมพ์แบบไม่ใช่ความร้อนมาใช้กับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตโดยจะใช้แรงไฟฟ้าในการฉีดหมึกพิมพ์ออกจากหัวพิมพ์แทนการใช้ความร้อนซึ่งก็นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งข้อดีของเทคโนโลยี Heat Free เนี่ยก็คือการใช้พลังงานที่น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เครื่องอื่นและไม่ต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่องก่อนพิมพ์ที่จะช่วยการลดการใช้พลังงานลงได้อย่างชัดเจนซึ่งหมายถึงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่น้อยลงทำให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยลงไปด้วยและยังช่วยให้ประหยัดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันทีหลังเปิดเครื่องหรือเปิดโหมดพร้อมใช้งานนะครับนอกจากนี้เครื่องพิมพ์ Epson เนี่ยก็ยังถูกออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ส่งผลให้การใช้งานเนี่ยดูแลรักษาง่ายโอกาสที่จะผิดพลาดก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่เป็นอะไหล่อีกด้วยเพราะมีการเปลี่ยนอะไหล่น้อยกว่าเครื่องพิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งการเลือกใช้เครื่องพิมพ์ Heat Free ก็เป็นการลดใช้พลังงานแล้วก็ลดการสร้างแก๊สเรือนกระจกในอีกทางหนึ่งด้วยนะครับล่าสุดในทาง Epson เองก็มีแคมเปญจากสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคนะครับภายใต้ชื่อ Turn Down the Heat
ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Epson แล้วก็ National Geographic ที่ได้กล่าวถึงภาวะเรือนกระจกที่ขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อภูมิอากาศของโลกเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงการช่วยกันลดการใช้ความร้อนจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าในทุกขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่การใช้งานตลอดจนไปถึงการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์จาก Epson เนี่ยเป็นการใช้งานที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับองค์กรหรือว่าปัจเจกบุคคลเองก็ตามเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้มารับฟังสัญญาณเตือนและเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทบต่อการสร้างความร้อนให้กับโลกเราจะได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับทุกๆการกระทำของเราอาจจะไม่ได้เป็นการกระทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าการกระทำเล็กๆรวมๆกันเนี่ยในที่สุดแล้วจะเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้โลกของเรายังอยู่ต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสี Acne Soul แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว